สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวปีมะเสงนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงภาพรวมประจำเดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2562นะคะอาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคำพยากรณ์ของอาจารย์จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะค่ะเรามาดูไพ่การวิเคราะห์ไพ่ของอาจารย์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะตำแหน่งที่1ถือว่าดีนะภาพรวมเนี่ยและตำแหน่งที่1สุดยอดเลยเพราะเป็นไพ่เซ็นเตอร์เป็นไพ่ราชาเหรียญคิงเพนเคิลนะคะเป็นไพ่เหรียญแต้มใหญ่ที่สุดเลยนะคะแล้วยิ่งมีเดอะซันขึ้นมาเนี่ยอุ้ยไม่ธรรมดา1เหรียญอีกต่างหากมีเกณฑ์ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆได้เลยเนี่ยลาบลอยเข้ามาเลยนะคะนะคะไม่ว่าจะได้จากความฝันได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะฝันเทพมาบอกก็ได้นะ The Magician Tamarant หรือได้จากเลขบ้านนะคะ6ถ้วยเลขรถ6ถ้วย10ถ้วยเป็นเลขบ้านได้เลขทะเบียนรถก็ได้คือ The Sun นะคะมีเกณฑ์ถูกนะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆถูกหวยมีโชคลาภได้สำหรับคนปีมะเสงนะไพ่ขึ้นดีมากเลยนะคะอาจารย์พูดเรื่องเงินก่อนเลยเพราะว่ามันขึ้นดีมากนะคะและไพ่ราชาเหรียญยังบ่งบอกถึงชาวปีมะเสงมีโอกาสที่จะซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านซื้อที่ดินคอนโดก็ว่าไปนะคะเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้นะไพ่ขึ้นอย่างนี้นะคะมีเกณฑ์ได้หรือแม้กระทั่งบางคนก็จะซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงได้เลยไพ่หมายเลข19เดอะซันเนี่ยนะมีข่าวดีเลยในเดือนนี้สำหรับปีมะเสงนะคะในเรื่องโชคลาภเรื่องเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งใครเป็นนายหน้าขายที่ดินนี่ก็ถือว่าสุดยอดคุณขายได้เงินก้อนใหญ่แน่นอนนะคะคุณทำได้ขายเป็นในหน้าขายที่ดินหรือแม้กระทั่งคุณจะขายที่บางส่วนของคุณก็ได้นี่ก็ถือว่าได้เลยสำหรับเดือนนี้นะคะหรือจะถามว่าเฮ้ยบ้านบางคนก็มีบ้านให้คนเช่ามีธุรกิจบ้านเช่าก็มีหรือเกสต์เฮาส์หรือโรงแรมก็ได้นะไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยล่ำซ้ำเลยนะใครมีธุรกิจด้านเนี้ยในเดือนเนี้ยถือว่าเงินจะได้จากรายได้พวกนี้ดีมากเลยการเงินเด่นนะคะการเงินเด่นมากการงานก็ต้องเด่นตามโดยเฉพาะใครทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยด้านอสังหาริมทรัพย์หรือด้านโรงแรมร้านอาหารเนี่ยถือว่าสุดยอดหรือแม้กระทั่งงานราชการมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะไพ่ Justice กับ The Sun ราชาเหรียญมีโอกาสไปกินตำแหน่งใหญ่ๆหรือใครที่คิดจะสอบรับราชการนะคะสำหรับปีมะเสงสอบได้อย่างแน่นอนนะคะแต่อย่าลืมไปไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะไพ่ Temperance กับ The Magician ขึ้นมานี่ขอพรก่อนไปสอบติดแน่นอนค่ะหรือน้องๆใครจะสอบเรียนต่อสอบชิงทุนนี้ก็มีโอกาสดีหรือแม้กระทั่งการเดินเรื่องของเอกสารเหมือนคุณกังวลอยู่นะคะใครจะไปทำงานต่างประเทศนะใครเดินเรื่องของเอกสารกับทางราชการหรือใครมีเรื่องของคดีความฟ้องร้องอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะชาวปีมะเสงจะประสบความสำเร็จคือชนะได้ทุกสิ่งในสิ่งที่ต้องการเลยเพราะไพ่ออกมาสุดยอดนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานเนี่ยก็ทำได้ด้วยแต่ใครอยากลงทุนทำอะไรเพิ่มเติมทำสองอย่างควบกันก็ได้นะคะหรือทำอย่างเดียวก็ได้แต่อาจารย์มองทำสองอย่างได้เพราะไพ่แทมเบอร์แลนด์เห็นไหมคะมือสองมือที่มีอะไรอยู่ในมือเนี่ยมันคือมันมีสิ่งที่มีค่าอยู่ในมือแล้วคุณกำลังจะจัดการทำให้มันโอเคดีขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นการทำงานควบเนี่ยคุณฉลาดอยู่แล้วไพ่เดอะเมเชียนคุณบริหารจัดการได้ชาวปีมะเสงอ่ะนะคะอาจารย์เลยมองว่าดีนะในเรื่องของการงานการเงินการเรียนเรื่องของการเดินทางทุกอย่างดีหมดเลยนะแทบจะไม่มีข้อเสียถ้าเสียก็จะเป็นเรื่องของความรักละนะคะเพราะไพ่ห้าถ้วยอย่างเงี้ยความรักที่ผ่านมาอาจจะมันเป็นอดีตที่ผ่านมาเนาะอาจจะยังฝังใจยังไม่ลืมอดีตก็ได้บางคนเนาะยังเหมือนกับมองถ้วยที่มันล้มอยู่ทั้งที่มีสองใบตั้งอยู่แต่ก็ไม่ได้มองอะนะแต่ก็มีนะบางคนที่มีปัญหาอยู่ก็อาจจะเป็นเกณฑ์รักเก่าๆกลับมารีเทิร์นขอปรับความเข้าใจหกถ้วยกับ1เหรียญ1เดอะเมเชียนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ก็มีนะใครที่รอคนรักเก่าก็ยังมีโอกาสได้ข่าวดีเนาะหรือใครที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่กับคนรักนะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเป็นแค่คนรักก็จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะและข่าวดีเรื่องการมีบุตรด้วยนะ
ถ้าใครอยากมีบุตรมีโอกาสได้ลูกฝาแฝดก็ได้ด้วยซ้ำโอ้สุดยอดจริงๆนะเนี่ยถ้าความรักนะใครที่โสดอยู่ก็ยังมีเกณฑ์ที่จะเจอความรักใหม่และเป็นความรักที่ดีเป็นคนรักที่มีความจริงใจไม่หลอกลวงแต่อันนี้มันแปลว่าอดีตเนี่ยนะคะมี5ถ้วยกับ5ดาบเดอะเมเชียนอาจจะเคยผิดหวังมาแต่เดี๋ยวเดือนนี้จะดีขึ้นละนะรักเก่าก็จะกลับมาแต่ถ้าใครโสดก็จะเจอรักใหม่ใครที่แค่มีความไม่เข้าใจกันมีปัญหางงแง่งกันอยู่ก็จะปรับความเข้าใจกันได้ก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อยู่ดีนะคะใครที่คบหากันมานานยังไม่แต่งงานก็มีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานน่ะมีเกณฑ์ประกาศข่าวดีไปถึงครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสำหรับคนปีมะเสงดีมากจริงนะเนี่ยตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ดีพ่อแม่สุขภาพแข็งแรงเจ้านายก็ใครที่ทำงานบริษัทเจ้านายก็ใจดีหัวหน้าก็ดีกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้อาจารย์มองดีหมดนะคะถ้าสุขภาพก็อาจจะมีบ้างนะคะปวดหัวปวดเมื่อยหรือก็เมื่อยต้นคอบ่าไหล่เนี่ยนะใครที่นั่งนานๆก้มนานๆเหมือนอาจารย์เนี่ยก็จะชอบที่จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะคะการปวดเมื่อยแหละนะคะก็อาจจะต้องออกกำลังกายหรือไม่ก็อาจจะมีทานยาตามหมอสั่งยาคลายกล้ามเนื้อก็น่าจะผ่อนคลายอ่ะมันไม่ใช่ร้ายแรงนะโอเคแล้ววันที่ดีเด่นสำหรับเดือนนี้ของชาวปีมะเสงนะในการติดต่องานในการไปเจรจาหรือนัดเจอคนรักก็ได้นะไปติดต่องานราชการหรืองานอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเลิกออกรถเลิกขึ้นบ้านใหม่อะไรก็ว่าไปวันที่ดีก็มีวันจันทร์10ถ้วยวันอังคารเดอะซันนี่ดีสุดยอดเลยแล้วก็วันพฤหัสนะคะ1เหรียญนะคะแล้วก็วันศุกร์เดอะเมเชียนแล้วก็วันอาทิตย์เป็นราชาเหรียญเลยก็มีดีอยู่หลายวันเลยนะคะก็เลือกเลยว่าคุณจะเลือกวันไหนที่อาจารย์บอกไปในการที่จะไปดีลงานไปออกเลิกอะไรออกเลิกออกรถอย่างเงี้ยขึ้นบ้านใหม่ก็ว่าไปนะคะเป็นช่วงที่ดีในเดือนนี้สำหรับคนปีมะเสงนะโอเคนะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์แค่นี้อย่าลืมนะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ขออวยพรให้ชาวปีมะเสงทุกท่านเลยนะคะจงมีโชคลาภใหญ่ๆเหมือนที่ไพ่ขึ้นเนาะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและต้องการนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ